กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษครับอีกไม่นานจากนี้ไป1ปี1เดือนการเปิดการค้าเสรีจะเข้ามามีอิทธิพลในแวดวงของอาเซียนครับและนักธุรกิจไทยเองต้องมีการปรับตัวอย่างยิ่งวันนี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรตินะครับจากดร.กฤษดาตันเปานะครับท่านเองเป็นผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจสเต็ปพลัสเข้ามาเพื่อจะพูดคุยกันถึงแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการนักธุรกิจโดยเฉพาะผู้จัดการอย่างไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับท่านดร.กฤษดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการเปิดการค้าเสรีครับนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าทุกคนเองรู้กันเป็นทุกภาคส่วนละ1ปี1เดือนจากนี้ไปในมุมมองของอาจารย์กฤษดาเองเนี่ยอาจารย์มองว่านักธุรกิจไทยต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะมองภาพในเรื่องของคนเป็นหลักก่อนครับการเตรียมพร้อมของการเข้าสู่ AEC เนี่ยนะครับครับผมเชื่อว่าความต่างเนี่ยเกิดขึ้นจากคนครับผมยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยครับแต่ทุกวันนี้เขาพัฒนามากกว่าประเทศอื่นๆเพราะอะไรเพราะคนครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเป็นรีซอร์สที่สำคัญที่สุดใน 6M นะครับในเชิงการจัดการที่เราคุยกันเสมอๆนะครับดังนั้นคนเป็นเรื่องสำคัญครับที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาดังนั้นประเทศที่จะพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ AEC ผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้ประเทศไทยเราตื่นตัวมากทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยเริ่มมีการพูดถึง AEC แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศอย่างสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นท็อปแร้งนะครับในโลกแล้วก็เป็นผู้นำของกลุ่ม AEC ทุกวันนี้เขาพูดถึงเรื่อง AEC น้อยกว่าเราเยอะมากเพราะเขาไปไกลแล้วเขาพัฒนาคนไปไกลครับดังนั้นประเด็นนี้แหละครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ประเทศที่ยังไม่ใช่สิงคโปร์ต้องพัฒนาคนเพื่อไปสู่ AEC ให้ได้สนองกุญแจสำคัญที่จะทำให้นักธุรกิจหรือว่าองค์ประกอบของธุรกิจไทยจากนี้ไปประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของคนใช่ครับในมุมมองของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าไม่พัฒนาคนก็สู้เขาไม่ได้อาจารย์มองว่าการพัฒนาเนี่ยควรจะเริ่มระดับคืออย่างนี้มีตั้งแต่ระดับคนทำงานโอเปอเรชั่นนะฮะระดับครับผู้จัดการซึ่งเป็นผู้นำขององค์กรเนี่ยครับเราควรจะเริ่มตรงไหนก่อนแล้วก็ผู้ประกอบการอ่ะผู้ประกอบการครับเราควรจะเริ่มตรงไหนก่อนฮะเป็นโดมิโนตัวแรกครับถ้าเกิดในมุมมองของผมนะครับครับการพัฒนาคนที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนหรือแม้แต่กระทั่งระดับประเทศย่อมมาจากผู้บริหารระดับสูงก่อนผมยกตัวอย่างเช่นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้อำนวยการผู้จัดการหรือคนที่เตรียมตัวจะเป็นผู้จัดการองค์กรจะขับเคลื่อนไม่ได้จากคนเหล่านี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งประเด็นครับดร.สุรชัยยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ Apple ไม่มีผู้บริหารที่นำหรือMicrosoft ไม่มีผู้บริหารที่นำที่มีวิสัยทัศน์องค์กรนั้นอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเลยดร.สุรชัยคงจะเห็นภาพว่า Apple เมื่อก่อนนี้พอขาดผู้นำ Apple นี่ตกต่ำเลยเงียบเลยใช่ครับเงียบเลยแล้วก็ทำให้ Samsung เองเนี่ยใช่ครับวิ่งก้าวกระโดดใช่ครับถึงแม้วันนี้ผู้ก่อตั้งจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่หลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ knowledge ของเขาเนี่ยทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้เช่นเดียวกัน Microsoft หรือบริษัทชั้นนำนะครับที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนมาจากผู้บริหารระดับสูงดังนั้นย้อนกลับมาในคำถามที่ท่านดร.สุรชัยถามในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับ ระดับผู้จัดการผู้บริหารจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอย่างสูงครับอาจจะมองเรื่องการบริหารจัดการองค์กรเป็นไงบ้างคือผู้บริหารระดับเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาต้องพัฒนาอะไรบ้างต้องเรียกได้ว่าเขาก็อยากจะพัฒนาแต่เขาไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรบ้างอาจารย์มองเรื่องการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยปัญหาหลักๆในองค์กรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมขอเรียนภาพลักษณะธุรกิจนะครับเดิมทีเนี่ยเมืองไทยมาจากผู้ประกอบการที่เป็น SME ครับมาจากเสื้อผืนหมอนใบเยอะมากเยอะๆลักษณะนี้เยอะมากครับการแข่งขันลักษณะนั้นในยุคก่อนเนี่ยเน้นการขายเน้นการผลิตแต่ว่าอันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเป็นมุมมองเชิงนักการตลาดที่เข้ามาเกี่ยวข้องและรวมไปถึงการพัฒนาคนมองเรื่องสังคมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆประกอบกันมากดังนั้นการพัฒนาคนที่จะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการแข่งขันทางการตลาดวันนี้ครับถ้าเกิดเรามองภาพว่าเราผลิตสินค้า10บาทวันนี้ครับระดับผู้นำขององค์กรหลายๆองค์กรที่อยู่ได้ในธุรกิจปัจจุบันครับ10บาทบางทีเขาขาย10บาท10บาท50ตังค์ครับถามว่าเขาอยู่ได้ยังไงเขาหมุนรู้จักบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องของไซเคิลการบริหารจัดการเรื่องของดอกเบี้ยหรืออื่นๆครับ1เขาอยู่ได้เพื่อมีสเกลใหญ่ครับเขาจะเรียกว่าเป็น low cost leadership
แต่ในขณะเดียวกันก็ตัดคู่แข่งขันที่ศักยภาพน้อยกว่าสายป่านน้อยกว่าลักษณะนี้เป็นต้นการแข่งขันลักษณะนี้มันมีเกิดขึ้นเยอะมากแสดงว่าณวันนี้เองความซับซ้อนทางธุรกิจมันเกิดขึ้นเยอะมากทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเองตามไม่ทันอาจารย์กำลังหมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่วันนี้ครับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยวันนี้จะต้องมีการพัฒนาที่ถูกจุดไม่ใช่ว่าซื้อหนังสือมาอ่านไม่ใช่ว่าเปิดวิดีโอดูหรือไม่พอแล้วครับวันนี้จะต้องมีการฝึกอบรมที่เข้มแข็งเข้มข้นนะครับในเรื่องของระบบการจัดการที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงท่านดร.สุรชัยครับเยอะแยะมากมายที่เป็นบริษัททำเทรนนิ่งแต่เทรนเสร็จคนเอากลับไปทำอะไรไม่ได้เลยใช่คือเทรนเสร็จปั๊บได้ความรู้ได้ชีพไปปึกนึงได้หนังสือหนาเตอะแต่ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จริง คือได้ความรู้วันนี้ไปเทรนนิ่งมา1อาทิตย์2อาทิตย์กลับมาได้เอกสารเต็มไปหมดมีความภาคภูมิใจในการเก็บเอกสา รหรือเอาไปปรับใช้ได้แค่บางส่วนแต่มันไม่ได้เป็นจิ๊กซอที่ต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาในเต็มระบบคือแสดงว่าอาจารย์ก็บอกว่าแค่เรียนไม่พอละมันในสุดต้องมีเครื่องมือเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ผู้ประกอบการเอาไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ไปนั่งฟัง6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านบอกว่าฉันเรียนแล้วอันนี้ไม่พอละใช่ครับผมย้อนกลับมาสมมุติว่าสมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยใช่ท่านรัตน์สุรชัยครับหลายคนเรียนจบนั่งหลับบ้างใช้ไม่ได้ดูบ้างอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบบ้างแต่เอามาใช้งานจริงผมถามว่าเรียน 4-50 วิชาใช้ประโยชน์จริงกี่วิชาใช้ได้น้อยมากนั่นไงครับดังนั้นถ้าเกิดว่าการฝึกอบรมใดๆการเข้าเทรนนิ่งใดๆต้องได้ประโยชน์เอาไปฮิตปัญหาของบริษัทของเขาได้จริงๆครับผมอยากถามนิดนึงถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยอาจารย์กำลังพูดถึงการพัฒนาผู้นำโดยเฉพาะก็คือคนที่เป็นผู้จัดการขึ้นไปอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นระดับผู้บริหารหรืออาจจะเป็นคนที่ตั้งแต่เตรียมตัวจะเป็นผู้จัดการเตรียมตัวคนที่มีแนวโน้มแนวทางที่เขาจะเป็นผู้บริหารครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงว่าบางคนเองเนี่ยเขาเอาคนที่เก่งเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้บริหารโดยที่ปัสจากการเรียนรู้อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวงการขายเนี่ยไอ้คนเนี้ยขายเก่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเลยครับอาจารย์มีความรู้สึกยังไงอันนั้นคือมุมหนึ่งครับครับประสบการณ์หรือความสามารถที่เกิดขึ้นเป็นแค่มุมหนึ่งอาจจะเป็นนั่นคือเรคคอร์ดที่เขาทำมาจนถึงณวันหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะเป็นผู้จัดการแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาหยุดแค่ตรงนั้นล่ะครับท่านดร.สุรชัยผมคิดว่ามันก็ไม่พอโลกแข่งขันหมุนเร็วมากผมยกตัวอย่างทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือใครเป็นผู้นำครับครับตอนนี้ก็ Samsung iPhone นะฮะSamsung เป็นอันดับ1ใช่ไหมครับย้อนกลับไปแค่2ปีครับครับโนเกียโนเกียก่อนหน้านั้นครับเป็น Motorola ครับใช่ครับแล้วก็อีกหลากหลายที่มันหายล้มตายไปครับผมยกตัวอย่างอย่าง BlackBerry เป็นไงครับตอนนี้หายแล้วฮะเมื่อ3ปีที่แล้วคนใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองครับแต่ไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาครับคนก็เช่นเดียวกันครับครับดังนั้นถ้าท่านดร.สุรชัยบอกว่าคนเป็นเมเนเจอร์ประสบการณ์ดีจบเป็นเมเนเจอร์จบครับเขาก็อาจจะจบแค่นั้นถ้าไม่ปรับปรุงพัฒนาสำหรับทักษะของการเป็นผู้บริหารกับทักษะของคนทำงานมันคนละทักษะกันมันอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่มันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องครับต้องมาพัฒนาเพิ่มใช่ครับในเมืองนอกเองเขาใช้หลังการพัฒนาครับเป็นผู้บริหารก่อนถูกไหมฮะใช่ครับครับผมอยากถามนิดนึงสถาบันของอาจารย์เองเนี่ยพัฒนาองค์ความรู้มาได้อย่างไรเพราะว่าหลายที่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าผมเองก็อยู่ในแวดวงของการอบรมเหมือนกันแล้วก็บางที่เองก็เอาไปใช้ไม่ได้คือไปเรียนก็จริงอะแต่ไม่ได้ผลอะองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้มาเนี่ยพัฒนามาอย่างไรครับผมขอเกริ่นนำนิดนึงก่อนครับสถาบันของเราเนี่ยมีผู้บริหารและเทรนเนอร์ครับซึ่งเนื่องจากว่ามาจากผู้ประกอบการซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนครับคือเอาสองด้านมาผสมผสานกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับคือเราเป็นกลุ่มทีมผู้บริหารที่มีความรู้ทั้งเชิงบุญและเชิงบู๊โอเคนั่นคือจุดเริ่มต้นต่อมาครับเรามีการส่งทีมวิทยากรเราไปพัฒนาตัวเองครับอย่างเช่นส่งไปญี่ปุ่นส่งไปอเมริกานะครับล่าสุดก็เราส่งทีมผู้บริหารไปนะครับไปเรียนรู้ Certified Trainer for Management Program บริหารจัดการไปเรียนเป็นการไปส่งไปญี่ปุ่นครึ่งคอนเดือนครับเพื่อไปเอาครีมซึ่งผู้นำที่เป็นเทรนเนอร์ทั่วโลกเขาไปเรียนกันครับเราส่งไปเรียนลักษณะนี้ครับเพื่อกลับมาพัฒนาองค์กรธุรกิจ SME หรือขนาดสเกลกลางและพร้อมที่จะเติบโตใหญ่ต่อไปครับอ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็ไปส่งไปพัฒนาก่อนส่งไปเรียนรู้แล้วก็มาถูกไหมฮะครับไม่สถาบันก็อันที่หนึ่งก็คือไปญี่ปุ่นไปเรียนรู้เรื่องการแผนการโดยเฉพาะ
ครับมีหลายที่ครับเราส่งไปที่อเมริกาก็มีครับส่งไปเรียนของ Miller Heiman นะครับหรือ SAB Negotiation Group ก็คือส่งไปอันนี้เป็นเทรนนิ่งของ Harvard นะครับ Harvard University อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อไปเรียนรู้บางแง่มุมที่เราคิดว่าเอามาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาศึกษาแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริงเป็น strategic tools ที่ได้ผลจริงครับนะครับแสดงว่าการเรียนรู้เราต้องมีการผสมผสานหลากหลายนะครับณวันนี้เองเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเครื่องมือกลายเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ผู้ประกอบการไทยไม่ค่อยมีเครื่องมืออันนี้มีความคิดเห็นยังไงเครื่องมือในการบริหารจัดการนะคือรู้แหละว่ามันมีไอ้แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปทำเครื่องมือมีแบบฟอร์มอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ดร.สุรชัยว่าเลยหลายคนเรียนรู้ไปแล้วก็ไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับอย่างเช่นที่สถาบันของเราเนี่ยรเรามีการทำเทรนนิ่งนะครับเรียกว่าซูเปอร์เมเนเจอร์ครับตัวนี้สำคัญครับ ครับคนที่จะเป็นเมเนเจอร์หรือเป็นเมเนเจอร์อยู่แล้วทำยังไงให้เรียนรู้เราก็หลักสูตรจากญี่ปุ่นผสมผสานกับอเมริกาและอีกหลากหลายครับรวมถึงวิทยากรทีมของเราเนี่ยก็มีที่เป็นทั้งเชิงหมุนเชิงบู๊ผสมผสานครับการเรียนรู้จะสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์เอาไปใช้ได้จริงอันนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ The Super Manager ใช่ครับ Super Manager เล่นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการทั้งหมดเลยใช่ครับครบวงจรเพราะฉะนั้นเรียนจบจะเป็นการจัดเรียนนะครับ5เสา5สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มเป็นเรื่อยๆเลยครับจัดมา4รุ่นแล้วครับ รุ่นที่5นี่ก็จะเริ่มนะครับวันที่26มกราคม26มกราคมใช่ครับอ๋อครับก็เป็นการพัฒนาที่ทำให้คนที่เป็นเมเนเจอร์หรือคนที่พร้อมจะเป็นเมเนเจอร์ได้พัฒนาตัวเองอย่างครบวงจรจริงๆครับเริ่มการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเรียกได้ว่าใครที่เป็น SME หรือไม่เป็น SME เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้บริหารทีมงานได้ครับแม้แต่ภาครัฐครับคนที่จะเป็นผู้บริหารภาครัฐบางครั้งเขาต้องการ strategic thinking บางอย่างก็อาจจะเข้ามาร่วมกับการเทรนนิ่งซูเปอร์เมเนเจอร์ก็ได้ครับครับอาจารย์ทำไมถึงต้องเป็น5เสาทำไมถึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานมันต้องตกผลึกเยอะหรือว่าเนื้อหาเยอะหรือว่าเครื่องมือเยอะในการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารให้มีเขาเรียกความคิดในเชิงรุกมากขึ้นครับคือทำไมถึงต้องเป็น5สัปดาห์5วัน5เสาร์ด้วยกันนะครับเราก็1ดูของเรื่องความเหมาะสมนะครับ1สัปดาห์นั้นจะมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะสอดแทรกไปตลอด5สัปดาห์ในขณะเดียวกันช่วงสัปดาห์นั้นให้ไปฝึกฝนไปเทรนนิ่งแล้วกลับมาพัฒนาปรับปรุงอันนี้เป็น strategic อย่างหนึ่งของเรานะครับเราก็จะมีการพัฒนาหลากหลายนะครับตั้งแต่เขาต้องสามารถ planning ได้ directing ได้ organizing controlling coordinating ครบวงจรในองค์กรครับสั่งการเชื่อมโยงนะครับคนก็เชื่อมโยงนำประสานแล้วก็เรื่องของการควบคุมที่เราพูดถึงใช่ไหมครับดีครับอาจารย์เริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวผมต้องเข้ามาถามเป็นรายละเอียดเพราะว่าผมก็เห็นด้วยในการเรียนหลายๆสัปดาห์นะเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยเรียนวันสองวันเนี่ยจะเปลี่ยนเรียนอย่างที่อาจารย์บอกเรียนในมหาลัยนะบางทีเรียนเป็นปียังเปลี่ยนความคิดไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นการเรียน5เสาร์ก็จะเป็นการตอกย้ำความคิดแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมนะครับช่วงต่อไปท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจในหลักสูตร The Super Manager ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ดร.กฤษดาพูดใครที่เป็นผู้บริหารหรือใครที่อยู่ในแวดวงการบริหารจัดการก็สามารถที่จะติดต่อเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราพักเบรกเราจะมาคุยกันในรายละเอียดถึงการบริหารจัดการทำอย่างไรให้ตนเองอยู่รอดในสภาวะที่ใกล้การเปิดการค้าเสรี AEC อีกไม่นานครับตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงต่อไปสักครู่ครับกลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสัมภาษณ์พิเศษช่วงนี้สนับสนุนรายการนะครับโดย Step Plus อบรมสัมมนาวิชาการทุกครั้งคิดถึง Step Pluswww.stepplus.org นะครับเบอร์โทรก็0806208877นะครับใครที่สนใจจะอบรมสัมมนานะครับอย่างปลายปีแบบนี้ติดต่อเข้าไปนะครับสามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ถึง 200% นะครับแล้วกลับมาช่วงต่อไปนะครับเรามาสัมภาษณ์โดยเฉพาะนักธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในช่วงของการเปิดการค้าเสรี AEC อีก1ปี1เดือนข้างหน้าครับวันนี้เราคุยกับท่านดร.กฤษดาตันเปานะครับอาจารย์ครับเรามาต่อหลังจากที่เมื่อกี้เรามาพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งบางครั้งเองเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นแต่นักธุรกิจไทยเองไม่รู้ว่าตนเองจะต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็ไปให้ความสนใจด้านอื่นมากกว่าอาจจะทำให้ตนเองเนี่ยล้าหลังในการบริหารจัดการอย่างที่อาจารย์พูดถึงสาเหตุหลักๆเป็นเพราะอะไรอาจารย์ครับผมคิดว่าการที่คนไทยเนี่ยครับตามสถิติ
นะครับอ่านหนังสือพิมพ์น้อยมากน้อยมากแล้วติดอันดับ8นะอาจารย์การศึกษาไทยนอกจากอ่านหนังสือพิมพ์น้อยมากแล้วมีการพัฒนาตัวเองน้อยมากครับท่านดร.สุรชัยครับวันนี้เว็บทั้งโลกเขาบอกว่าครับไทยเป็นอันดับ8มาตรฐานการศึกษานะครับใน AEC อันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับเพราะคนไทยอ่านน้อยเรียนรู้น้อยและยังข้อสุดท้ายอันนี้แย่ที่สุดครับคือพัฒนาน้อยครับดังนั้นครับวันนี้การพัฒนาจึงเป็นคำตอบที่จะทำให้การแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอยากให้อาจารย์แนะนำหลักสูตรว่ามันมีหลักสูตรอะไรบ้างที่ในการที่จะปลดล็อกผู้จัดการหรือผู้บริหารหลักสูตรอะไรที่ควรจะให้ความสำคัญณวันนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่อง The Super Manager มันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างครับ The Super Manager คือการฝึกอบรมที่ทำให้ Manager เนี่ยเหนือกว่าเมเนเจอร์ธรรมดาเราจึงตั้งชื่อว่าซูเปอร์เมเนเจอร์หรือผู้จัดการอัจฉริยะผู้จัดการอัจฉริยะหรือผู้จัดการที่พิเศษกว่าปกตินั่นแสดงว่าเขาต้องมีการหลังจากฝึกอบรมแค่5สัปดาห์ครับเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากผู้จัดการธรรมดาเป็นซูเปอร์เมเนเจอร์ทันทีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายนะครับเครื่องมือเยอะแยะมากมายเขาจะต้องมี strategic thinking ที่ดีต้องมีการวางแผนที่ดีขึ้นมีการควบคุมการจัดดูแลคอนโทรลพนักงานดีขึ้นในขณะเดียวกันเขาต้องสามารถมีพลวัตในการนำพาทีมงานได้ดีขึ้นแน่นอนทำให้ทำงานเชิงรุกแหละคำว่าพลวัตก็คือเพราะผู้จัดการบางคนเองก็ทำงานเชิงรับนะคือรับงานจากหัวหน้าจาก CEO ใหม่จริงๆฮะอันนี้ก็คือทำให้เกิดพลวัตก็คือทำงานเชิงรุกมากขึ้นครับครับบางคนบอกว่าทำงานเป็นแบบแอคทีฟก็คือตื่นตัวแต่จริงไม่พอครับต้องเป็นโปรแอคทีฟก็คือมองไปข้างหน้าวันนี้วิสัยทัศน์หรือการมีทัศนคติที่ดีครับ2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับในซูเปอร์แมเนเจอร์มีแน่นอนครับครับแสดงว่าการอบรม5วันนี่ก็ถือว่าได้ระยะเวลาที่สามารถที่เอาเนื้อหาไปแล้วก็เอาเครื่องมือไปใช้ในการทำงานได้แท้จริงครับครบเครื่องแน่นอนครับสำหรับ5สัปดาห์ที่จะใช้เวลากับทีมวิทยากรครับอาจารย์ผมถามนิดนึงว่าหลักสูตรเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเป็นองค์กรเนี่ยผมเป็นบริษัทเนี่ยแล้วผมคิดว่าจะส่งคนเข้ามาเรียนเอาพูดกันตรงๆนะสมมตินะใครบ้างอ่ะที่เหมาะสำหรับในการที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ครับผู้จัดการอัจฉริยะหรือซูเปอร์แมเนเจอร์ของอาจารย์เนี่ยครับไล่ตั้งแต่คนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้บริหารครับตั้งแต่เตรียมจะเป็นผู้จัดการผู้จัดการผู้อำนวยการหรือกระทั่งเจ้าของกรรมการผู้จัดการครับมีความสำคัญอย่างยิ่งครับที่จำเป็นจะต้องเรียนครับบางคนบอกว่าเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นประธานบริษัทแล้วใหญ่โตแล้วไม่ต้องเรียนผิดครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านดร.สุรชัยบอกว่าเราจะเข้าสู่ AEC ครับวันนี้เขาประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไปกว่าเรามากครับดังนั้นจะเป็นผู้นำองค์กรเรื่องเหล่านี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องครับครับเพื่อให้แข่งขันได้อย่างเช่นจากประเทศไทยเราจะเริ่มออกไป10ประเทศครับอย่าลืมครับไม่ใช่แค่นั้นอีกหน่อยมันจะต้องทั้งโลกแล้วครับ globalization แล้วนะครับโลกแคบลงเพราะฉะนั้นต่างประเทศที่พัฒนากว่าเราแล้วครับครับเราไม่คิดจะแข่งขันเหรอครับถ้าเราไม่ไปเขามาแน่อ๋อนะครับเพราะฉะนั้นผมฟังมาเยอะหลายคนพูดอย่างนี้เหมือนกันว่า คนไทยห้ามเหนียมห้ามอายละเพราะว่าถ้าเราไม่ไปบุกเขาหรือเราไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานการบริการเนี่ยเขาก็จะมาบุกเราตอนนี้เริ่มมาแล้วผมเห็นร้านอาหารต่างชาติเริ่มเยอะมากจากเมื่อก่อนมีไม่กี่ร้านเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเยอะมากครับในขณะเดียวกันต่างชาติเข้ามาเนี่ย คนไทยก็ตั้งรับครับ defense ครับนั่นคือไม่พอไงครับณปัจจุบันนี้ดังนั้นการพัฒนาตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยก็ต้องปรับตัวแต่งตัวซะใหม่ให้พร้อมพูดถึงตอนนี้ผมก็หันซ้ายหันขวานะเวลาไปไหนมาหันซ้ายหันขวาก็แบบรู้สึกวิวๆอ่ะคือกลัวๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเริ่มไม่เห็นยี่ห้อคนไทยอ่ะเริ่มหายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจากเมื่อก่อนเราคุ้นเคยนะหลายๆยี่ห้อตอนนี้ก็เริ่มหายไปพูดถึงก็น่าตกใจพอสมควรนะครับถ้าเกิดแบรนด์เก่าๆของเมืองไทยเนี่ยเริ่มหายไปเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการปรับตัวไม่มีการพัฒนานั่นแหละครับคือคำตอบถามว่าวันนี้ถ้าผมมองภาพว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกนี้มีหายไปไหมครับหายไปเยอะแยะครับทุกวันนี้ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็เข้ามาจะอยู่รอดเติบโตหรือเปล่าก็ต้องมีการปรับตัวพัฒนาครับผมยกตัวอย่างอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดหนึ่งนึกถึงจระเข้ครับหรือแมลงสาบมาตั้งแต่โลกล้านปีจะปรับตัวยังไงจระเข้สมัยก่อนนะครับสูงเป็นม้าเลยครับปรับตัวเองให้อยู่ทั้งบนบกและในน้ำลดขาลงมาโอเคหรือแมลงสาบครับแปลงแตกสายพันธุ์ครับเช่นเดียวกันผมไม่ได้อยากจะให้ทุกท่านเป็นจระเข้หรือแมลงสาบครับแต่โลกเปลี่ยนไปต้องปรับเราต้องปรับคนก็เช่นเดียวกันครับอยากเป็นผู้บริหารที่ก้าวหน้าเติบโตและองค์กรโตระดับโลกได้ครับ
ต้องมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาครับครับก็อาศัยหลักสูตรนี้แหละเนาะก็คืออันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการพัฒนาก็คือ the super manager หรือผู้จัดการอัจฉริยะครับครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะโทรไปสอบถามหลายคนเองเนี่ยหลังไมค์ก็ติดต่อเข้ามาแล้วจะโทรมาสอบถามว่าเพราะองค์กรแต่ละองค์กรนะที่ดูรายการเราเนี่ยบางคนก็มีตั้งแต่ระดับ supervisor เลยยังไม่ได้พัฒนานะครับครับควรจะติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนครับติดต่อได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์080-620-8877ครับหรือ023491788ครับนะครับหรือเข้าไปดูในเว็บของเราก็ได้นะครับ www.stepplus.org ครับอาจารย์มีโปรโมชั่นด้วยในการที่ใครจะไปลงทะเบียนเรียนอะไรบ้างครับครับผมอยากจะเรียนว่าท่านผู้ชมทางรายการนะครับอยากจะเรียนรู้ฝึกอบรมในหลักสูตรซุปเปอร์แมเนเจอร์ของเรานะครับผมมีส่วนลดให้ 2,000 บาทครับเริ่มวันที่26มกราก็จากนี้อีกประมาณสักเดือนกว่า2เดือนอ่ะประมาณใช่ครับฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับอย่างที่ท่านดร.สุรชัยบอกหลายๆองค์กรซึ่งรวมถึง Step Plus ของเรานะครับค่าเราเรียนการฝึกอบรมทั้งหมดเนี่ยเอาไปลดภาษีได้ด้วย 200% 200% ครับครับท้ายที่สุดอยากให้ท่านอาจารย์กฤษดาตันเปาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆครับครับผมอยากจะเรียนฝากว่าวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปแล้วหมุนเร็วมากครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในขณะเดียวกันการทำงานเนื้อหาของงานเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวพัฒนาได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนครับครับเพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรต่างๆเรียนรู้เพื่อปรับตัวปรับปรุงพัฒนาตัวเราเองเราจะสามารถพัฒนาและก้าวไปสู่การแข่งขันที่ดีขึ้นในโลกอนาคตแน่นอนครับรายการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณท่านดร.กฤษดาตันเปาผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจสเตปพัสขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองที่สนใจหลักสูตรนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้าไปโดยเฉพาะคนที่เป็นตั้งแต่ซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าของกิจการไปเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ทางสถาบันได้นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่เบอร์0806208877นะครับอีกเบอร์ก็คือ023491788นะครับหรือ www.stepplus.org นะครับและถ้าบอกว่าจากรายการเส้นทางนักขายได้ลด 2,000 บาทด้วยนะครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการนะครับแน่นอนที่สุดก็คือสถาบันองค์ความรู้ก็คือ Step Plus นะครับ www.stepplus.org ครับเขาบอกข้อคิดประจำวันผู้จัดการขอโทษนะครับข้อคิดประจำวันนะครับพนักงานที่เก่งอาจจะไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีเพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นผู้จัดการกับคนที่เป็นพนักงานทักษะคนละตัวกันครับไปฝึกฝนไปพัฒนาไปเรียนต่อนะครับเรียนให้มีความรู้หมดเวลาของช่วงวิเคราะห์จุดขายนะครับก็คือเรามาดูนะฮะหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายใครที่สนใจอยากจะอ่านหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายนะครับก็วันที่1วันที่16ของเดือนนะครับก็ไปหาได้หรือใครเข้าไปใน www.samlet.com ก็เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ e-newspaper นะครับตรงนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลมากมายนะครับและใครที่เข้าไป Facebook ก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook นะครับสลายเส้นทางนักขายหรือไปดูรายการย้อนหลังนะครับติดตามเที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปนะครับก็เข้าไปใน youtube.com แล้วก็เขียนเส้นทางนักขายนะครับตรงนั้นก็เป็นข้อมูลมากมายหมดเวลาลงครับของเส้นทางนักขายวันอาทิตย์ 2:30 น. ถึง 3:30 น. อย่าไปไหนนะครับวันนี้ผมดร.สุรชัยโคสิบอลชัยและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ